นะครับบอกว่าคนราศีพิจิกอ่ะจะมีดวงเรื่องโชคลาภไว้2ใบคุณผู้ชมถ้าผมถูกประมาณ1ก็12ล้านกูจะเป็นเศรษฐีก็วันนี้ละเบ้ยเฮ้ยยุ่งสิครับผมเองนะฮะวันนี้เป็นวันที่16กันยาครับทุกคนซึ่งมันเป็นวันหวยออกคือผมไปเปิดดูในดวงผมใน Facebook มาเว้ยมีคนแชร์มาบอกว่าผมอยู่ในช่วงราศีพิจิกนะครับบอกว่าคนราศีพิจิกอ่ะจะมีดวงเรื่องโชคลาภไอ้เนี้ยผมซื้อหวยไว้เว้ยแต่ว่าหวยผมมาอยู่ที่ห้องนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำการทดลองกันว่าดวงเราจะดีจริงๆเราจะถูกหวยมีโชคลาภจริงๆตามที่หมอดูบอกหรือเปล่านะครับนี่ถือว่าเป็นคลิปเอ็กซ์เพอริเมนต์เลยและเดี๋ยวตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับยังหวยยังไม่ออกคงได้ตรวจหวยทีตอนค่ำๆนะครับเดี๋ยวรอดูหวยออกแล้วก็ไปตรวจกันที่ห้องเลยว่าหวยผมซื้อไว้ถูกหรือเปล่านะจำไม่ได้ว่าซื้อเลขอะไร79หรืออะไรสักอย่างนะครับกูจะเป็นเศรษฐีเนี่ยทุกคน 2000 years laterครับตอนนี้ผมก็ถึงห้องแล้วนะฮะแสงอาจจะสว่างหน่อยนะครับตอนนี้ถ่ายถึงห้องดึกมากอันนี้ผมมีหวยแล้วเนี่ยหวยที่บอกอยู่ที่ห้องนะครับนี่วงมันสว่างไว้ป่าวะเห็นไหมครับงวดวันที่16กันยาหวย2ใบคุณผู้ชมถ้าผมถูกประมาณ1ก็12ล้านกูจะเป็นเศรษฐีก็วันนี้แล้วเว้ยเฮ้ยๆผมซื้อมาเป็นเลข789 779นะครับยังไม่ได้ตรวจเลยเดี๋ยวจะมาตรวจให้ดูกันคุณผู้ชมจากที่ผมให้ดูไปแล้วมีแบนเดอร์ตัวนี้เขาบอกว่าคนดวงราศีคนราศีพิจิกจะมีดวงทางด้านโชคลาภแม่นไม่แม่นเดี๋ยวเรามาดูกันเฮียเฮ้ยเฮ้ยตรวจหวยสลากกินแบ่งงวดที่16มิถุนายนรางวัลที่1 5 1 6เฮีย9 6 7โอ้โหแม่งไม่ได้เฉียดเลยคุณผู้ชมกูขอดูเลข2ตัวนึง6 4กูซื้อ79เรียบร้อย2ล้านไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมมันยังมีรางวัลอื่นอีกมันยังมีรางวัลอื่นอ่ะเดี๋ยวผมเสิร์ชก่อนอ่ะ16มิถุนายน7 8 9 7 7 9แล้วเราก็จะมาคลิกตรวจฉลากกันนะครับแล้วเราก็จะดูว่าผมได้เงินจากการซื้อหวยรอบนี้เท่าไหร่นะฮะดูสิดวงราศีพิจิกผู้มีโชคลาภตรวจเลยโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็อย่าไปคาดหวังเลยเรื่องหวยนะครับมันจริงเราก็ซื้อได้นะแต่ว่าเราอย่าไปคาดหวังเลยนะครับมันเป็นเรื่องของโชคลาภเรื่องแบบนี้มันจะมาก็มานะครับแต่เกิดให้ผมแนะนำก็ทางให้ดีก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินดีกว่านะครับอันนี้เราได้เงินแน่นอนนะครับได้เงินแน่มีเงินเก็บแน่ครับผมเรื่องหวยก็ฉลากกินแบ่งรัฐบาลอะไรก็ซื้อได้ครับเล่นได้ขอให้มันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะครับก็เล่นได้แต่ว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากเลยนะครับอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากเลยครับเชื่อผมโอเคคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องต่อเมงด้วยนะครับอยากให้ผมทำอะไรในคลิปต่อไปก็คอมเมนต์บอกข้างใต้นี้ได้นะฮะอยากให้ผมมาซื้อหวยแบบนี้ อยากให้ผมมาซื้อหวยแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกข้างใต้ได้นะครับหวยตรงใบนี้ผมซื้อมาในราคา200บาทนะครับก็อย่างที่รัฐบาลบอกนะครับตรวจดูแล้วไม่มีคนขายหวยเกินราคา80บาทนะครับก็อยู่นี่ไง